ถ้าทำไม่ได้ถ้าทำไม่ได้ไปเยี่ยมหมายความว่าไม่ผ่านพ้นกฎไตรลักษณ์ค่ะถ้าทำไม่ได้ถ้าทำไม่ได้ไปเยี่ยมไม่เว้นวรรคให้ดูหน่อยถ้าอยู่ทุก200 ปีสัญญาว่าจะไปเยี่ยมเยือนค่ะถ้าทำไม่ได้ไปเยี่ยมหมายความว่าไม่ผ่านกฎพระไตรลักษณ์อ๋อเข้าใจได้กฎพระไตรลักษณ์เนี่ยเพียงเข้าใจให้ได้นะครับเข้าใจเขาบอกว่าที่ฟังมาตลอดนะเขาบอกทุกอย่างเป็นอนัตตาทุกขังอนิจจังอนัตตาทุกอย่างเป็นอนัตตาง่ายเนาะพูดง่ายนะครับทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังครับไม่ใช่อนัตตานะครับจําด้วยครับทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังเห็นไหมเพราะฉะนั้นใครก็ตามเคยไปได้ยินว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาเนี่ยผิดแล้วไม่ใช่ผิดแหละครับมันไปไม่ถึงโอเคไหมไปไม่ถึงจุดนั้นจําหน่อยพวกนี้เราจะรู้ทันทีเลยฮะพวกแสดงทำอะไรต่างๆนะ ทุกครั้งอนิจจังอนัตตาทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่มีอะไรเลยครับจริงๆแล้วนะทุกอย่างเป็นอนิจจังจับด้วยครับเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปในวัฏฏะอันเป็นที่น่าสงสารอย่างยิ่งยวดรวมไปหลงจ้อง31ภพภูมิทั้งหมดคืออนิจจังนะจับด้วยครับ31ภพภูมิเนี่ยคืออนิจจังทั้งหมดมาแปลว่ามันเปลี่ยนแปลงไม่หยุดไม่คงที่ง่ายๆคือตราบใดก็ตามโลกนี้มันหมุนอยู่นะครับเป็นอนิจจังทั้งหมดโลกวันนี้หมุนรอบตัวเองอยู่เป็นอนิจจังทั้งหมดจำนะครับภาษาจำทีนี้จุดที่มันเป็นนิจจังนิจจังนะนิจจังนะก็คือศูนย์กลางของโลกใบนี้ศูนย์กลางโลกวันนี้มันจะออกไปพ่วงอวกาศนั่นคืออนัตตาคืออวกาศนู่นเนี่ยใช่ไหมมันไปนู่นอนัตตาคืออวกาศมันนิจจังก็คือศูนย์กลางของโลกมันเที่ยงสังเกตนะจุดวงเวียนเราเนี่ยวงเวียนปลดเข้าไปกึกแล้วก็ทางวงเวียนรู้จักทางรู้จักทางไหมพี่แล้วก็หมุนรอบไอ้คำว่าหมุนรอบนั่นคือนิจอนิจจังไอ้จุดศูนย์กลางมันนิ่งเป็นนิจจังศูนย์กลางของโลกเป็นนิจจังและนิจจังที่ว่านี้มันต่อเชื่อมกับอนัตตาอยู่ตรงนี้โอ้โหเข้าใจยากมากใครก็ได้ต้องเข้าถึงนั่นถึงจะรู้ตรงนี้เข้าไม่ถึงไม่มีทางได้นะครับทีนี้พอเวลาไปถึงอนัตตาปุ๊บมันก็โหไปเวอร์ไวเวฟเลยนะครับเรื่องจิตมันเป็นอย่างนั้นนะนี่ภาษาลุงนะไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยดีกว่าผิดขอแล้วผิดพูดเดียวด้วยให้มันได้งั้นไปเลยให้มันรู้ไผเป็นไผไปเลยประมาณนั้นนะครับคุณลุงครับเงินก็คือ